วัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับเรามาบุกอู่กันบ้างครับซึ่งอู่ที่เรามาบุกวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าดูจากรถคันข้างหลังนี่ครับนี่รถคันนี้นะครับเป็นเบนซ์นะแต่ให้มาดูใกล้ๆครับคันนี้เนี่ยวางเครื่องเป็นเครื่องตระกูล Toyota KD ครับก็คือเครื่อง Vigo 3000นั่นเองนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นกันเยอะนะในกระแสของ Common Rail แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นรถรุ่นอื่นนะครับเอาเครื่องเป็นเครื่อง D-Max มาลงนะครับแต่สำหรับอู่นี้นะครับต้องบอกเลยว่าเขาจะเน้นเป็นเครื่อง Vigo ซะเป็นหลักนะครับแล้วอย่างที่เห็นนี่ด้านหลังครับไม่ใช่แค่คันเบนซ์คันนี้คันเดียวนะมีเบนซ์คันข้างๆนี่ครับนี่มาดูสุดยอดอ่ะคืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนะครับกับการเอารถยุโรปแล้วก็มาลงเครื่องวีโก้นะครับข้างหลังนี่อันนี้ก็คืออีกหนึ่งคันครับเป็นRolls-Royceนี่เป็นรถRolls-Royceแต่ลงเครื่องวีโก้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพามาคุยกับทีมช่างของที่อู่นะครับว่าทำไมถึงเลือกที่จะนำเครื่องของวีโก้ตัวนี้มาลงนะครับทำไมถึงไม่ไปเล่นเครื่อง D-Max เหมือนกับคนอื่นเขานะครับแล้วก็ความเป็นมาของอู่บุญทวีเซอร์วิสครับว่าเขาเป็นมายังไงนะโอเคแต่ก่อนที่จะไปคุยกับช่างนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราสรรหามาให้ชมกันนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่อ๋อผมช่างน้อยครับผมพี่ช่างน้อยครับผมนะครับอยู่อู่นี้มานานยังพี่ก็10กว่าปีได้แล้วล่ะ10กว่าปีครับผมนะครับความเป็นมาของอู่บุญทวีเซอร์วิสเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงพี่อดีตเราก็วางเครื่องอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเราอยู่ที่เชียงกงอ๋อเชียงกงบางพีเนี่ยนะใช่เชียงกงบางพีต้นใหญ่เมื่อก่อนนี่วางเครื่องเป็นเครื่องอะไรพี่ก็เล่นพวกตระกูล1 JZ อ๋อ2 JZ อะไรพันนี้แหละเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อตอน10กว่าปีก่อนคือเครื่องเจเขาบูมเนาะใช่ต้นใหญ่รถกระบะก็ลงเจรถเก๋งก็ลงเจใช่ครับรถแข่งก็ลงเจแล้วทำไมถึงเปลี่ยนจากเครื่องเจมาเล่นเป็นพวกเครื่องตระกูล KD เมื่อก่อนก็ถอดเครื่อง Toyota 1 KD นี่ออกเยอะระวังเจใช่ป่ะก็เลยอยากจะหวนมากลับมาเล่นดีเซนนั่งเพราะว่ากระแสดีเซนสมัยนี้ใช่ไหมกระแสดีเซนมาแรงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมมอนเรลใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อเมื่อก่อนคือลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ขับดีเซลคอมมอนเรลแล้วมายกเครื่องออกเอาเจลงอ๋อเราก็เลยกลับมาเล่นนะครับแล้วเราเริ่มกลับมาเล่นพวกเครื่องตัวนี้เนี่ยนานแค่ไหนแล้วพี่ก็ประมาณ 5-6 ปีอะ 5-6 ปีบูมๆหน่อยกระแสดีเซลมาเนี่ยแล้วคันแรกเลยที่เอาเครื่อง KD เนี่ยมาลงเนี่ยพี่เป็นรถอะไรคงจำไม่ได้อะเพราะมันเยอะมากเยอะใช่ไหมเยอะมากผมเพิ่งมาเห็นเมื่อประมาณสักปีกว่าๆที่เป็นแบบรถยุโรปเนี่ยที่เป็นเบนซ์วางจากใน Facebook นะครับคือเจ้าของเขามาคุยกับเราแล้วเราแนะนำหรือว่าเจ้าของเขาแบบคิดมาตั้งแต่บ้านเลยพี่ว่าเขาอยากจะลงเครื่องตัวนี้เราก็แนะนำอ่ะเพราะเราเล่นแนะนำใช่ไหมครับเมื่อก่อนกระแสโซเชียลยังไม่แรงขนาดนี้ไงใช่ก็เลยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเพราะเราจะเห็นกันเยอะมากเลยกับการที่เอารถเก๋งหรือว่าเอารถกระบะรุ่นเก่ามาลงคอมมอนเรลแต่เขาจะเล่นเครื่อง D-Max D-Max นี่เราไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือเอาง่ายๆว่าตามความถนัดเลยครับและอะไรของเราส่วนมากก็โดยมากก็มีแต่ Toyota เราก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่านะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันคันนี้ดีกว่าสำหรับคันนี้พี่ก็คือเป็นเครื่องตัว 3,000 ใช่ครับเดิมๆเลยป่ะรูกันคอด้านในอะไรอย่างงี้ใช่ครับเดิมๆเลยไม่มีอะไรนะครับเป็นเดิมแล้วอย่างนี้เราเก็บความสวยงามให้ลูกค้าหมดเลยอ่ะใช่ครับ เราก็ต้องเอาเครื่องมาแล้วก็อันนี้คือไม่ได้รื้อเครื่องด้านในไม่ได้รื้อครับอ่ะเดี๋ยวบอกได้เราไปดูงานไปเดี๋ยวไปดูกันข้างหลังดีกว่านะครับเดี๋ยวเลยสภาพเครื่องที่มานะอ๋อแต่เราต้องมาเก็บภายนอกให้มันสวยงามใช่ครับก็หรือเปลี่ยนทรงเป็นซีนอะไรพวกเนี้ยครับครับหรือมากหรือเยอะเลยแหละนี่ฮะอ๋อนี่ก็คือเราก็ต้องรื้อมาทำความสะอาดหมดเลยทำความสะอาดทุกชิ้นฮะนะครับครับเช็คพวกซีนอะไรซีนยางเนี้ยเพราะเครื่องมันใช้งานมาแล้วไงครับอ๋ออย่างนี้ก็คือเราก็ดูว่าอันไหนที่มันสึกหรออันไหนที่มันเสื่อมโทรมก็คล้ายๆโอเวอร์ฮอลไปเลยตัวก็คือเฉพาะข้างนอกอ๋อเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวซีนอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนเขาเบี่ยงหน้าปั๊มน้ำอะไรเงี้ยตัดปัญหาไปนี่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวเครื่องใช่ครับ1 KD ตอนที่ยกออกมาแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นแต่เฉพาะด้านบนครับนะครับอันนี้คือตัวเครื่องมันเลยนี่เลยเกียร์อย่างนี้เลยโอ้โหแล้วอันนี้คือเรามีเกียร์มีทุกอย่างรองรับหมดเลยครับมีฮะใช่ไหมพี่แล้วอย่างถ้าเป็นเครื่องตัวอื่นอะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ KD อย่างนี้เรารับวางไหมตัวอื่นถ้าไม่ใช่ KD
คือตระกูลโตโยต้าก็ได้หมดส่วนใหญ่เราจะเน้นตระกูลโตโยต้าใช่ไหมโตโยต้ามากกว่าแล้วอย่างนี้พวกอะไหล่โตโยต้าอย่างลูกค้าที่จะเข้ามาถ้าไม่วางเครื่องมาซ่อมมาเปลี่ยนอย่างอื่นรับทำไหมพี่ทำรับทำใช่ไหมเปลี่ยนเกียร์อะไรเขาได้หมดครับผมอ่ะเล็งอยู่รถผมวีโก้เหมือนกันแล้วเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ผมอยากมาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้มากเลยตอนเนี้ยได้หมดครับนะสุดยอดต้องบอกเลยว่าตอนนี้จริงๆหลายๆคนแหละที่ขับเกียร์ธรรมดาแล้วก็ทำซิ่งคาร์ดมันแข็งเวลาเจอรถติดแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห 2-3 วันนี้ที่ผ่านมาเปิดเทอมมารถโคตรติดเลยโอ้โหเมื่อยเลยโอเคแล้วคันรถตู้นี่มาทำอะไรพี่เปลี่ยนเครื่องครับเดิมเดิมเป็นเบนซิน NGV ฮะก็คือเดี๋ยวก็เอาเครื่องวีโก้ครับเอาตัว 3,000 ลงใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่รถที่เข้ามาก็จะเน้นเป็นพวกเครื่อง 3,000 ใช่ไหมพี่ครับผมเนี่ยอย่างพวกน็อตอะไรเราก็ถอดไปชุบครับอันนี้คือเราไปชุบชุบมาแล้วฮะวันนี้อากาศไม่ดีก็พ่นสีไม่ได้ไปชุบมาแล้วก็เดี๋ยวเตรียมประกอบละสองตัวสองครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรถคันข้างหน้ากันดีกว่าส่วนใหญ่ก็คือคันนี้ก็เป็นพวก S Cardใช่ครับรถมันใหญ่ขนาดนี้พี่เนี่ยคันเบลเริ่มเลยมันเครื่อง 3,000 มันไหวไหมมันพอไหมท้องมันดีนะพวกดีเซลใช่ไหมครับเพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยเครื่องเดิมๆคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่อง V8 V8 V6 เครื่องค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเนาะครับไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับคันนี้ก็สเต็ปเดียวกันครับผมส่วนใหญ่คือสเต็ปเดียวกันหมดเลยแล้วพวกเกียร์นี่ใช้เป็นเกียร์อะไรพี่เกียร์เป็นของโตโยต้าเนี่ยฮะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้มันเป็นของอะไรพี่ของรถเลยของตัวเครื่องครับจะติดมากับเครื่องเอ้าเหรออ๋อเครื่องตัวนี้คือเครื่องเดิมครับที่ติดมาเนี่ยคือเป็นเกียร์ออโต้มาเลยใช่ครับอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ของ Vigo ใช่ไหมพี่เป็นอยู่ในรถตู้อยู่ในรถตู้ตัวนอกอ๋ออย่างดูสังเกตจากท่อ ID พวกนี้ครับมันจะไม่เหมือนกับของ Vigo Vigo มันจะติดอยู่ข้างบนอ๋ออันนี้คือของเขาเลยเดิมของเขาเลยครับอ๋อนี่มาดูใกล้ๆครับก็คือปกติของ Vigo เนี่ยมันจะขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาออกอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือบางคันก็คือจะมาเข้าอินเตอร์ใช่เกิด 2,500 เนาะนี่หน้าตามันก็อย่างที่บอกไม่ใช่ล้างหรือเปลี่ยนสะดวกครับอย่างพวกนี้นี่คือเราเดินใหม่ป่ะครับหรือก็ส่งไปชุบใหม่เดิมเลยฮะอย่างนี้เลยอ๋อนี่เดิมๆมาอย่างนี้เลยครับมันก็ดูสวยอยู่นะนี่นะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆมันเป็นตระกูล KD เป็น1 KD จริงๆมันก็คือเท่ากับตัว Vigo 3,000 ใช่ครับCC เท่ากันแต่มันไม่ใช่ของ Vigo นะมันก็คือเป็นของรถตู้ตัวนอกนะครับนี่มันเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยคอมพิวเตอร์นี่แหละของคอมพิวเตอร์ตัวนอกใช่ไหมครับนี่แล้วก็คันนี้ไฮไลท์โหรถหรูอย่างโรลส์รอยซ์นะครับคันนี้ก็ยังลงเลยเหมือนกันนะครับแล้วอย่างนี้พวกเรือนไม้พวกอะไรด้านในพี่มันขึ้นครับขึ้นปกติเลยเราต้องเปลี่ยนไหมต้องเอาเรือนไม้ของ Vigo มาใส่ไหมไม่จำเป็นฮะใช้ของเขาใช้ของเขาของเดิมแล้วพวกกล่องอะพี่กล่อง ECU ใช่ก็ใช้ของ Vigo ฮะใช้ของ Vigo เข้าไป Vigo 3,000 เป็นชุดสายไฟบ้านเราครับกล่องคอนโทรลก็เป็นชุดของบ้านเราอ๋ออุปกรณ์ถอดตัวนอกชุดไฟฟ้าเนี่ยควบคุมไม่ได้ครับ อย่างตอนนี้พอนับจำนวนได้ไหมพี่ว่ารถที่เข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเอาไปรถยุโรปอย่างเดียวแล้วกันที่เป็นรถเก๋งหลายร้อยก็เยอะนะเยอะใช่ไหมโอเคนี่แล้วมี BM ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเจาะรถ BM คันนู้นเนี่ยในคลิปถัดไปแต่ยังไงเดี๋ยวเราขอพี่ลองสตาร์ทให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวเราขอลองดูคันนี้ก่อนเลยได้ครับนี่เดี๋ยวดูเสียงเครื่องกันเพราะว่าจริงๆเขาจะไม่คงไม่ดังมากนะเพราะว่าไว้สำหรับใช้งานเครื่องนิ่งสนิทครับมาเดี๋ยวมาดูภายในมาดูพวกมาตรวัดพวกไมค์ต่างๆนะครับนี่อันนี้ภายในเขาก็เป็นภายในเดิมๆเขาเลยครับเดิมๆนี่ครับใช้คันเกียร์เดิมอันนี้ก็เป็นเกียร์ที่เป็นหน้าตาเดิมๆเราต้องแปลงอะไรไหมพี่อันนี้ของตัวติดรถครับก็คือไม่ต้องแปลงแปลงเฉพาะข้างล่างอย่างนี้เวลาพี่เบิ้ลล็อกเครื่องขึ้นครับยอดอ่ะนี่มาลองมาดูด้านหลังครับเดี๋ยวพี่ขอลองเบิ้ลอีก1ทีพี่ท่อก็คือเงียบๆเพราะปกติแล้วเนี่ยคือเครื่องดีเซลอ่ะมันดังไงครับ
ออแต่ด้วยน่าจะเป็นเพราะการออกแบบของตัวรถยุโรปเขาอาจจะแบบมีชั้นซีนข้างในเนาะเงียบเงียบเงียบเลยอ่ะเยี่ยมเลยนี่นะครับเบนซ์จริงๆนะจะเป็น S Class คันบัลเริ่มเลยคันใหญ่มากนะครับและอย่างนี้สำหรับใครที่สนใจที่จะอยากที่จะเข้ามาหาข้อมูลหรือว่าแบบจะติดต่อกับทางที่อู่ติดต่อได้ที่ไหนเบนก็ Facebook ครับบุญทวีเซอร์วิสไง Facebook บุญทวีเซอร์วิสนะครับก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามได้แล้วจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องวางเครื่องอย่างเดียวนะครับก็จะมีในส่วนของเรื่องเปลี่ยนเกียร์สำหรับใครสมมติใครใช้ Vigo อยู่แล้วใช้เป็นขับ 2อยากจะทำเป็น 4 wheel นะครับก็ทำได้นะครับหรือว่าอย่างที่ใครเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนรถผม Vigo เนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของช่วงลงช่วงล่างอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของรถ Toyota นะครับก็ทางนี้เขารับจบหมดนะแล้วก็มีอะไหล่หลายอย่างมีขายอะไหล่ด้วยพี่ขายด้วยฮะขายด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับผมต้องบอกเลยว่าสุดยอดอ่ะนะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะไปเจาะลึกคันนู้นกันเป็น BM ครับนี่ลงเครื่องเคดีเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ